บันทึกของมิยาโมโตะ มุซาชิบทที่49บทสุดท้ายใจน้ำระหว่างทางไปขึ้นเรือมีต้นสนใหญ่ต้นหนึ่งยืนต้นตระหง่านขณะนี้ข้าไม่มีความคิดใดๆตกค้างติดขัดอยู่เลยเพราะมันถูกระบายผ่านหมึกและผู้กันลงบนกระดาษสีขาวจนหมดสิ้นข้าเดินไปบนหาดทรายเตรียมขึ้นเรือฝ่าคลื่นไปที่เกาะฟูเนชิมาด้วยความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากการเดินทางตามปกติความคิดที่ว่าเมื่อไปแล้วจะได้กลับมาอีกหรือไม่นั้นไม่มีอยู่ในสมองเช่นเดียวกับความคิดที่ว่าแต่ละก้าวที่ข้าเดินนั้นเป็นการก้าวไปสู่ความตายหรือการมีชีวิตที่ยืนยาวเมื่อ7ปีก่อนตอนที่ข้าอายุ22ปีและกำลังมุ่งหน้าไปประลองกับพวกของสำนักโยชิโอกะที่เชิงเขาใต้ต้นสนใหญ่ที่วัดอิจิโยยิตอนนั้นข้ายังมีอารมณ์พลุ่งพล่านคิดถึงความตายที่จะมาเยือนคำนึงถึงความหมายของการมีชีวิตแต่ครั้งนี้อารมณ์ความคิดต่างๆเหล่านั้นหาได้เกิดขึ้นไม่การต่อสู้กับพวกสำนักโยชิโอกะร่วมร้อยคนเมื่อ7ปีก่อนกับการต่อสู้กับโคชิโร่ตัวในวันนี้ใครเป็นคู่มือที่น่าเกรงขามกว่ากันข้าตอบได้โดยไม่ลังเลเลยว่าการต่อสู้กับยอดฝีมืออย่างซาซากิโคชิโร่ย่อมน่าเกรงขามกว่าการต่อสู้กับฝูงนักดาบระดับธรรมดานับร้อยคนสำหรับข้าการประลองฝีมือในวันนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของข้าซึ่งหากข้าเป็นฝ่ายชนะและมีชีวิตรอดข้าก็คงไม่มีโอกาสประลองฝีมือกับยอดฝีมือระดับนี้อีกแล้วข้ารีบก้าวเท้าเพื่อไปขึ้นเรือที่ซาสุเกะรออยู่แต่เมื่อใกล้จะถึงต้นสนใหญ่ก็มีเสียงเรียกชื่อข้าและมีคนวิ่งเข้ามาอาจารย์ครับท่านมูซาชิเสียงแรกคือเสียงของก้อนโนสุเกะต่อมาก็คือเสียงของนางโอซุงิเมื่อข้าเห็นใบหน้าของก้อนโนสุเกะและนางโอซุงิใจที่สงบนิ่งของข้าก็สั่นไหวเล็กน้อยแต่ก็เพียงชั่ววูบเท่านั้นอ้าวก้อนโนสุเกะกับคุณป้ามาทำอะไรที่นี่ครับข้าเอ่ยทักด้วยความแปลกใจการประลองวันนี้สำคัญมากนะครับก้อนโนสุเกะที่หน้าตามอมแมมจากการเดินทางกล่าวกับข้าป๋ามาส่งเธอและมาขอโทษเธอด้วยนางโอซุงิเอ่ยคุณป้าจะขอโทษข้าเรื่องอะไรล่ะครับก็ที่ป๋าเข้าใจเธอผิดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพูดจบนางโอซุงิก็คุกเข่าเพื่อจะคำนับข้าข้าจึงรีบฉุดนางให้ลุกขึ้นน้ำตาของนางโอซุงิไหลอาบแก้มเพียงแค่เห็นแววตาของนางข้าก็รู้ทันทีว่านางนั้นสำนึกผิดความบาดหมางที่นางเคยมีต่อข้าเป็นเวลาหลายปียุติลงแล้วเพราะข้าไม่เคยโกรธนางเลยข้าเข้าใจดีว่าที่นางทำไปก็เพราะนางรักลูกในทางที่ผิดนางรักลูกมากเกินไปจนกลายเป็นความหลงแต่บัดนี้นางตาสว่างแล้วคุณป้าครับวันนี้เป็นวันดีสำหรับข้าเหลือเกินที่ได้ยินคำพูดนี้จากคุณป้าแม้วันนี้ข้าจะต้องตายข้าก็ไม่เสียใจครับเพราะข้าปิติที่ได้เห็นความจริงแท้แห่งชีวิตคุณป้าครับข้าเชื่อคำพูดของคุณป้าครับหมายความว่าเธอยกโทษให้ป้าใช่ไหมที่ผ่านมาข้าไม่เคยโกรธหรือเคืองคุณป้าเลยตอนเด็กๆข้าเสียอีกที่มักสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณป้าป้าดีใจจริงๆอ้อแต่ก็มีอีกคนหนึ่งกำลังรอการช่วยเหลือจากเธอก็ให้เธอไปช่วยเขาด้วยเถอะนะนางโอซุงิหันไปมองที่ต้นสนใหญ่ในร่มเงาของต้นสนใหญ่มีหญิงสาวร่างกายบอบบางผู้หนึ่งนั่งฟุบอยู่ราวกับดอกหญ้าที่บานอยู่ใต้ต้นไม้หญิงสาวผู้นี้เป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากโอซือในที่สุดโอซือก็บากบั่นเอาชนะความเหนื่อยยากทั้งปวงเดินทางมาถึงที่นี่จนได้แม้จะป่วยและต้องใช้ไม้เท้าพยุงมาตลอดทางข้าไม่อยากจะเชื่อว่าในร่างกายที่สู้ผอมซีเซียของここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高齢地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高齢地では
冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、50分ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約1万5000坪5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は、1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、
予想に反し、茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものは、クリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは、民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。